งเรียนรับอนุกรณ์ที่31วันนี้พวกเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวตั้งฐานนะครับตัวตั้งฐานนะครับจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับตัวตั้งฐานนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตั้งฐานระบบกระแสไฟฟ้านะครับและนิยมใช้ในการต่อวงจรแบบทั่วไปนะครับและเมื่อตัวตั้งฐานครับเข้ามาทำหน้าที่ในวงจรนะครับจะทำหน้าที่ในการลดแรงดันและจำกัดกระแสไฟฟ้าในวงจรครับค่ะประโยชน์ของตัวตั้งฐานนะคะ 1. จำกัดขนาดกระแสไฟฟ้าให้มีค่าตามที่ต้องการ 2. ลดแรงดันไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าให้มีค่าตามที่ต้องการ 3. เป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้กับโหลดแต่ละโหลดให้เหมาะสม 4. ทำให้คาปาซิเตอร์คลายประจุไฟฟ้าครับสิ่งที่เราสองคนอธิบายไปในเมื่อกี้นะครับเป็นหลักการทำงานของตัวตั้งฐานและประโยชน์ของตัวตั้งฐานครับพวกเราสองคนก็จบการนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ครับ